ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่านเลยใครหา E46 สภาพพร้อมใช้ราคาพิเศษนะครับมาทางนี้เลยครับผมวันนี้ดุ๊กมาพร้อมกับเจ้า BMW นะครับ 318iA โฉม E46 ไปยกรถปี2003เลขไมล์ 167,000 ราคาพิเศษรับตรุษจีนกันไปครับ 199,000 บาทแบบนี้มีไม่บ่อยเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับE46 คันนี้เนาะห้องเครื่องนะครับผมสภาพตัวถังสวยนะครับเครื่องก็แห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับผมใช้คำว่าสภาพดีพร้อมใช้เนาะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซิน 2000cc นะครับเกียร์ออโต้5สปีดตามสไตล์ E46 เขาแรงม้าก็ประมาณ140กว่าๆนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองก็ขอเป็น10กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าและกับรถติดหรือไม่ติดดูแลง่ายๆกันไปสำหรับรุ่นนี้นะฮะอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูภายนอกกันครับคันนี้ก็เป็นสีน้ำเงิน Midnight Blue นะน้ำเงินเข้มๆหน่อยนะครับถ้าอยู่ในที่มืดก็จะออกดำๆนะฮะอยู่แดดเปรี้ยงๆก็จะออกเป็นสีน้ำเงินอมม่วงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็เจ้าของเดินติด LED มาด้วยกระจังหน้าสีดำสวยๆมีคาดแถบสี Mตามสไตล์รถ BM เนาะใครๆก็อยากจะติดกระจังหน้า M นะครับ3สีของเขาไฟหน้าใสๆล้อเดิมโรงงานเป็นขอบ16นะครับยาง215เนื้อยางยังดีตรงตัวปีอ่ะมันเป็นปี16แต่ว่าเนื้อยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับเป็นยางตกปีก็ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งมาดูด้านข้างนะครับขอบยางสภาพสียังสวยนะครับคันนี้นะโอ้แต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วลูกถือว่าสภาพมันเกินราคานะครับโอเคสีรอบคันสวยๆไฟท้ายก็ยังสภาพโอเคนะครับไหนขอดูช่องเก็บของกันหน่อยสิมีปูพรมลายกระดุมมาให้นะครับยังอะไรยังอยู่นะฮะก็ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพตัวถังสวยๆนะครับผมคันนี้ก็พิเศษจริงๆนะด้วยราคานะครับแบตช์ 318i ท่อไอเสียออกซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันดีกว่าครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างมาก็จะเป็นการตกแต่งด้วยหนังสีเบจตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับช่องเก็บของเนาะใส่เอกสารต่างๆด้วยความที่ว่าเป็นรถรุ่นเก่าประตูข้างใส่ขวดน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะครับถัดมาสวิตช์ไฟเนาะปรับความสว่างหน้าปัดปรับความสูงต่ำไฟหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของไฟฟอกแลมด้านหลังนะครับพวงมาลัยเป็น4ก้านนะฮะกุญแจเป็น10เสียบนะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นแมนนวลนะนะครับสภาพก็ใช้คำว่าสภาพสวยเมื่อเทียบกับอายุนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในรถและสตาร์ทรถกันดีกว่าครับกุญแจก็เป็นแบบนี้แบบเสียบๆโดยปกติเขานะครับขออนุญาตสตาร์ทก่อนโอเคสตาร์ทเครื่องกันแล้วนะครับเลขไมล์167นะครับก็พวงมาลัยก็มาแบบเกลี้ยงๆนะครับไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะเป็นรุ่นเริ่มเน้นเป็นสภาพโดยรวม
ครื่องเกียร์ช่วงล่างโอเคขับสบายสบายนะฮะกระจกมองหลังก็เป็นแบบป๊อกแป๊กนะนะฮะนี่นะครับถัดมาก็เป็นช่องแอร์ฟอนต์วิทยุเดิมนะครับช่องเก็บของโอเคนะครับปรับกระจกไฟฟ้า4บานเกียร์สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ตามสไตล์นะครับไฟฉุกเฉินล็อกรถปลดล็อกช่องใส่แก้วน้ำนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมเบรกมือก็เป็นแบบดึงๆก็เป็นที่เก็บของต่างๆนะครับในส่วนของช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะฮะให้ดูสภาพเบาะชัดๆนะครับผมเกียร์หน้าเป็นไงบ้างเปิดดูกันสักหน่อยครับก็โดยปกติ E46 เนาะเป็นรถที่ขับสนุกไม่ว่าจะเป็น318 323หรือ330ก็แล้วแต่เป็นรถที่ขับสนุกนะฮะทำนิ้นเขาเซตรถมาให้เป็นรถที่จิกถนนเกาะถนนก็ได้รถขับหลังนะคะแฮนดลิ่งแบบสไตล์ BM นะครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพความสมบูรณ์ของเบาะหลังกันนะครับระยะเข่าก็ประมาณ10เซนนิดๆ นะฮะวางเท้าได้ก็ยังพอเหลือสำหรับความสูง173แบบดุ๊กนะครับพอเป็น 318 AA มันจะไม่มีช่องเสียบเอกสารมาให้2ด้านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ในเกียร์เอานะครับผมในส่วนของสภาพเบาะหลังสภาพเบาะหลังก็เนียนๆนะครับไม่มีรอยขาดพนักวางแขนนะครับก็ในรุ่นเก่าเนาะเขาก็ยังจะไม่มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้นะครับแต่ก็ถือว่านั่งสบาย4คนเนี่ยเหมาะสุดสำหรับรุ่นนี้นะครับเกินนี้ก็แน่นไปนิดนึงขับสนุกนั่งสบายนะครับที่สำคัญคือราคาพิเศษ199เดี๋ยวไปสรุปกันครับว่า318 IA คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับผมครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับเจ้า318 IA E46 คันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับทวนกันก่อนรถปี2003เลขไมล์167ราคาพิเศษครับ199จัดไปนั้นได้ด้วยนะเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนว่ามันเหมาะกับใครนะครับคันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ BM ซึ่งชื่นชอบโฉมนี้เป็นพิเศษราคานี้นั่ง4คนสบายๆดูแลง่ายๆเจ้านี่ตอบโจทย์แค่ 200,000 เองอ่ะคันเนี้ย 200,000 ทอน 1,000 นึงด้วยช่างข้างนอกก็มีเยอะเรามีแนะนำอัตราการสิ้นเปลืองถ้าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยแบบยุโรปเนาะ10กิโลเมตรบวกลบเนี่ยดูก็ถือว่ามันโอเคมันทำได้ดีละสำหรับรถอายุขนาดนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้อยากเทินก็เทินได้นะครับผมลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมถ้าใครสนใจแล้วถ้าสมมุติว่าใครมีรถไม่ได้ใช้อยากจะขายแต่อยากให้เราดำเนินการให้อยากฝากขายเราก็มีบริการนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะลองโทรเข้ามาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากอัปเดตรถใหม่รถอินสต็อกเข้าไปดูได้ที่ inoname.com รถใหม่รถอินสต็อกอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับผมรายละเอียดทุกอย่างเลยคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name ด้วยนะครับผมทะยานสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันสำหรับวันนี้ดุ๊กขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ